เริ่มใหม่มาถึงก็คือว่าตอนแรกผมบอกว่าเรามีทั้งหมด3กิจกรรมใช่ไหมฮะแต่เราเริ่มด้วยกิจกรรมแรกดีกว่าเรามาบอกรายละเอียดว่าเราทำอะไรไปบ้างก็คือว่ากิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมปรับปรุงห้องอนุบาลให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากขึ้นครับผมและยังเท่านั้นยังไม่พอเรายังไม่ได้แค่สร้างเฉยๆเรายังมีกิจกรรมย่อยรอลงมาอีกก็คือว่านำขยะภายในโรงเรียนเนี่ยเราให้เด็กๆของพวกเราอะประดิษฐ์มันกลายเป็นหุ่นยนต์ได้และหุ่นยนต์นะยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูมาจากฝีมือลูกหลานของท่านนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู VR กันดีกว่าYeah.
กี่นี้ครับซีเลยฮะโอเคก็จบไปแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยคือจากตอนแรกที่เราเห็นแบบห้องยังไม่มีอะไรแต่แบบพอทุกคนเข้ามาทำมันก็แบบมันก็มีอะไรมันก็ดูแบบว่าดูดีขึ้นนะถึงมากมากเลยทีเดียวตอนแรกผมก็เล่าไปถึงว่าเราปรับปรุงห้องอนุบาลนี้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าปรับปรุงเพื่ออะไรล่ะเวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คณะที่เขาจัดการมาตอบต่อไปผมขอเชิญคณะอนาจักรคณาจารย์แล้วก็ทีมนักศึกษานะฮะที่ปรับปรุงอนุบาลนะฮะมาดูบนเวทีนะครับขอเชิญเลยครับขอเชิญการเสียสละนะฮะติดตัวมืออีกครั้งครับขอสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าขอใช่ไหมพี่ดูสัมภาษณ์เลยก็ได้สัมภาษณ์เลยขอสัมภาษณ์นะผมอยากถามอยากถามว่ากิจกรรมเนี้ยความจากความคิดของคุณเนี่ยคิดว่ามันทำให้เด็กๆมีความรู้เพิ่มขึ้นได้ไงคือตอนแรกเราก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าน้องจะมีความรู้มากขึ้นหรือว่าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในการที่เราอ่ะอยากจะให้น้องอนุบาลซึ่งเป็นวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยได้เรียนรู้ในสถานที่ที่เหมาะกับเขาแบบว่ามีภาพสัตว์น่ารักน่ารักมีตัวอักษรมีสีสันมีผนังที่ดูสดใสอะค่ะทำให้แบบกำลังเรียนของเขาในหนึ่งวันเนี่ยมันสดใสขึ้นมันน่าเรียนรู้มากขึ้นส่วนเรื่องความรู้ที่น้องจะได้เนี่ยเราก็จะว่าเราเพิ่มเติมเข้าไปดีกว่าให้นอกจากความสนุกแล้วก็ความจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะได้ความรู้คือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่นเองให้มันน่าอยู่และน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการดึงดูดเด็กๆในทางอ้อมโอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปครับต่อไปจะขอให้อาจารย์แสดงความรู้สึกหน่อยดีกว่าความรู้สึกยังไงในการดูการก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ที่มาทำประโยชน์แล้วก็มาทำห้องเรียนให้เด็กๆนะครับแล้วก็เด็กของเราในสามสถาบันที่มาร่วมก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็คงจะไม่ใช่แค่รู้จักในค่ายนี้แต่คงจะเป็นเพื่อนกันตลอดขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากมากครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้ครับผมขอเตรียมตัวมือให้กับอาจารย์ทีมงานแล้วนะอาจารย์เนี่ยฮะ